พร้อมอยู่ครับดีครับมาก่อนพี่นะสวัสดีร้องสวัสดีครับร้องร้องสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เอาเอกสารมาเพิ่มเติมจริงเนี่ยฟาร์มไก่เนี่ยเขาได้รับอนุญาตเนี่ยตั้งแต่ปี47นะไม่ใช่ปี53นะตั้งแต่ปี47นะครับฟาร์มของคุณปารินาเนี่ยนะเขาได้รับอนุญาตตั้งแต่ปี47แล้วมันต้องต่ออายุนะทุกๆ3ปีได้ข้อมูลที่เราเอามาเปิดเมื่อวานเนี่ยเราเอาข้อมูลในปี53ถึง56เนี่ยนี่นะอันนี้เห็นไหมนี่นะครับข้อมูลฟาร์มอันเนี้ยอันนี้มันจะเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นชัดหรือว่ามันมีการเข้าเนี่ยในนี้มันมีหมดเลยนะมันมีหลักฐานนี่นะครับนี่นี่นี่ดูหน้านี้เนี่ยหลักฐานนี่เห็นไหมนะครับมันจะมีเลขที่ใบอนุญาตนะครับของปศุสัตว์นะครับเนี่ยเขาสนฟาร์ม1เห็นไหมมีเลขที่บ้านด้วย109หมู่6ลางบัวผู้ประกอบการนางปรินาไกรคุปนะนางปรินาไกรคุปเลยนะเป็นผู้ประกอบการมีพิกัด GPS หมดเลยเนี่ยเดี๋ยวพนักงานสอบสวนเอาอันนี้ไปเลยนี่เป็นเอกสารราชการมันมีพิกัด GPS หมดเลยครับนะเนี่ยมีพิกัด GPS X เท่าไหร่ Y เท่าไหร่พิกัดตัวนี้เดี๋ยวพนักงานสอบสวนเอาไปตรวจสอบเลยว่ามันอยู่จุดไหนและไอ้จุดที่ตั้งนะที่ไปขึ้นทะเบียนไว้กับปศุสัตว์เนี่ยมันอยู่บริเวณไหนมันอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติไหมนะหลักฐานอันนี้ชัดเจนครับนะอันนี้นะเริ่มตั้งแต่ปี47ไม่ใช่53นะแต่เมื่อวานเนี่ยผมเปิดว่าเพราะว่าผมต้องเอาหลักฐานเท่าที่ผมเช็คข้อมูลได้เมื่อวานเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปี53แต่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวเอกสารอันนี้เราได้มาแล้วมันเริ่มตั้งแต่ปี47ครับเริ่มประกอบกิจการใช่ได้รับใบอนุญาตครั้งแรกเลยตั้งแต่ปี47ก็แสดงว่าเขาเริ่มทำธุรกิจนะครับฟาร์มไก่เนื้อเนี่ยตั้งแต่ปี47ก็เข้าไปครอบครองเพื่อนะครับประกอบธุรกิจตั้งแต่ปี47และอันนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้เนี่ยมีนะมีคนในปปช.ส่งให้นะซึ่งอันนี้คนอย่างเราธรรมดาเนี่ยเราเข้าไปดูไม่ได้นะนะอันนี้คือการแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.นะครับอันนี้คือการแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.นะเนี่ยตั้งแต่ลำดับที่19เป็นต้นไปลำดับที่19เป็นต้นไปเนี่ยหมู่6ลางบัวหมดเลยนะหมู่6ลางบัวหมดเลยครับนะแล้วก็บอกว่ายืนไม่ได้บอกเป็นสปกรนะบอกว่าครอบครองพบท5ครับตั้งแต่รายการที่ยื่นปปชตั้งแต่รายการที่19เนี่ยนะครับไปจนถึงรายการที่76ทั้งหมด57แปลง 1,700 ไร่เนี่ยนะแล้วก็ยังมีลายมือของคุณปรินาเนี่ยนะที่เขียนบอกว่าเนี่ยนะนี่นะครับเอกสารประกอบทั้งหมดเนี่ยนะก็เป็นที่ยื่นตำแหน่งสสเนี่ยนะครับเนี่ยวันที่25แล้วก็เดี๋ยวนะครับลำดับที่19ถึง76มีมูลค่าโดยประมาณ 200,000 บาทโอ้โหที่เป็นพันไร่มีมูลค่าแค่ 200,000 บาทเองใช่ไหมอันนี้มันก็นะมันไม่น่าเชื่อแล้วครับนะแต่นี่เขายื่นปปช.การที่ยื่นปปช.นี่หมายความว่าแสดงการครอบครองชัดเจนครับนะนี่หมายถึงว่าใบเสร็จเลยว่าแสดงการครอบครองที่ป่าสงวนชัดเจนเลยนะอันนี้นะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่แสดงการครอบครองนะเขาจะไปยื่นปปช.ได้อย่างไรนี่คือใบเสร็จในการแสดงว่าเขานี่ครอบครองเลยนะว่าเขาได้ครอบครองที่ดิน 1,700 ไร่แต่ไม่ใช่ครอบครองแบบสปก.การครอบครองโดยปปช.ครับตรงไร่
คืออันนี้นะไปให้ปากคำไปเลยนะทั้งหมด5หน้าเนี่ยจะได้ง่ายเลยในเนี่ยมันจะเขียนรายละเอียดลำดับเลยมันเดี๋ยวสื่อมวลชนถ่ายได้นะเดี๋ยวผมให้ถ่ายนะใช้กล้องถ่ายเอานะแล้วอีกอันนึงนะครับลืมไปความผิดขอเงินด้วยนะครับเดี๋ยวพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาสอบสวนเสร็จแล้วเนี่ยนะสืบสวนสอบสวนเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะต้องรวบรวมนะเอกสารแล้วก็ยื่นต่อปปง.นะอันนี้มันเป็นไปตามกฎหมายเลยนะครับตามระเบียบสำนักนายกนะเพราะว่ามันไปเข้ามูลฐานความผิดที่15ของกฎหมายฟอกเงินเพราะว่าเกี่ยวกับการบุกรุกครอบครองที่อะไรอ่ะที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องไปตรวจสอบเดี๋ยวทางพนักงานสอบสวนกับทางปปง.นี่เขาจะต้องประสานงานกันนะแล้วมันอาจจะต้องนำไปสู่การยึดทรัพย์นะครับต่อไป7นะครับมันในความผิดมูลฐานที่15เนี่ยก็คือความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรนะจะให้เห็นการแสดงการครอบครองที่นะมาเลยแล้วใครพูดอะไรไว้อะไรเนี่ยนะครับมีการยอมรับเองโดยคุณป้าแกบอกว่าในครอบครัวแกเนี่ยเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินอันเนี้ยมาตั้งแต่ปี2489ประเดี๋ยวพนักงานสอบสวนก็ต้องไปสอบแกนั่นแหละนะเชิญแกมาให้ปากคำว่าแกพูดจริงไหมเพราะแกเป็นคนให้สัมภาษณ์นักข่าวที่อาคารรัฐสภาเองมีวันที่มีหมดเลยแล้วเขายกให้คุณปรินาตั้งแต่เมื่อไหร่เราไม่รู้จะไม่รู้ได้ไงอ่ะ มันไม่ใช่ลูกเขาอ่ะ นะก็นั่นก็เป็นทางไปทำฟาร์มไม่ใช่ทำการเกษตรทำฟาร์มเดี๋ยวอ่านดูถ่ายไปแล้วไปอ่านจะนี่สินต่อปปช.นะครับจำนวน3แผ่นเป็นอันที่9ใช่ไหมเดี๋ยวดูหน่อยลองงานสวมหลอกอ่ะ